รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครเรื่องนี้ถูกสร้างจากเรื่องจริงเรื่องราวที่นำเสนอในละครอาจถูกแต่งเติมและเป็นสถานการณ์เฉพาะบุคคลเพื่ออรรถรสของละครโดยมิได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆและมิได้มีเจตนาชี้นำชักจูงให้เกิดค่านิยมทางเพศแบบผิดศีลธรรมอันดีของสังคมและเกิดทัศนคติในทางลบต่อเพศใดเพศหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากมีความผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดละครต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้พลอยอยากให้วิวทำอะไรเพื่อชดใช้ก็บอกมานะต้องทำมาถึงขนาดนี้ด้วยเหรออย่าลืมนะว่าเธอพังชีวิตทั้งชีวิตเลยเขาเอาแต่ทำงานสนใจแต่งานไม่สนใจฉันเลยโคตรน่าเบื่อพี่ขอลองใหม่นะไม่ค่ะตอนนี้มีอารมณ์ละตอนนี้มีพี่เอกด้วยวิวก็คงเรื่องวิวกับเองน่ะมันคงกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้แล้วแหละแต่ถ้าวิวมาที่นี่เพื่อที่จะรื้อฟื้นความหลังเรื่องของเราพี่ว่าให้มันจบเถอะนะ วิวพี่ขอโทษวิวเป็นไงบ้างเอ็งดูซะเอ็งพอใจในสิ่งที่เอ็งทำกับวิวมาแล้วใช่ไหมเอ็งจะไปไหนพวกผมจะไปหาวิวมันดึกแล้วเอ็งไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นแหละนี่ข้าขอสักทีเถอะวะเอ็งหยุดทำร้ายวิวมันสักทีนึงพวกผมไม่ได้จะทำร้ายวิวเลยนะครูก็ที่เองทำอยู่ทุกวันเนี่ยเองคิดว่าวิวมันมีความสุขหรือไงวะเองจำได้ไหมเองเคยบอกกับเขาว่าเองเป็นห่วงวิวขอดูแลวิวห่างๆที่เองพูดมาทั้งหมดเนี่ยเองเป็นคนเห็นแก่ตัวเอาความรู้สึกของตัวเองทั้งนั้นไอ้วิวน่ะมันมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วเองก็ไปทำให้มันเสียใจอีกมันเหมือนกับวันที่เองหายไปจากชีวิตวิวน่ะเองคิดว่าวิวมันเสียใจไม่พอหรือไงวะครูแต่ผมก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นอย่างนี้นี่เรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วนะเขาว่าเองน่ะต้องบอกความจริงกับไอ้วิวไปถ้าเองไม่กล้าบอกน่ะข้าจะเป็นคนไปบอกให้เข้าไปตอนนี้เขาก็เกลียดผมเลยครูจะบอกพ่อได้หรือยังว่าใครทำอะไรวิวค่อยต่อยไปค่อยๆจับจังหวะไอ้น้องไอ้น้องไอ้เอกอยู่ไหนมึงบอกกูมาพ่อพ่อแล้วค่ะพ่อข้าไม่รู้ไม่รู้ได้ไงมึงเป็นครูมันต้องรู้สิว่าวิวบอกแล้วไงพ่อไม่มีใครรู้พี่เอกหายไปไหนเรื่องไอ้เอกน่ะข้าก็มีส่วนผิดที่ข้าแนะนำให้เอกรู้จักไอ้วิวถ้าข้าไม่แนะนำน่ะเหตุการณ์แบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นหรอกข้าขอโทษเองด้วยแล้วกันกูไม่ต้องการคำขอโทษเว้ยแต่กูอยากคุยกับไอ้เอกมันอยู่ไหนมึงบอกมาไอ้ชัยถ้าเอกยิ้มไม่หยุดโวยวายน่ะข้าจะไปแจ้งตำรวจนะเว้ยเอาสิวะลุงอย่าแจ้งตำรวจเลยนะคะลุงวิวขอนะคะอย่าทำอย่างนั้นเลยนะคะ
ิวขอร้องแล้วกลับบ้านเถอะนะไอ้ชัยถ้ารู้นะว่าเองอะโกรธไอ้เอกที่ทำให้วิวเสียใจแต่เองไม่เอะอะโวยวายแบบเนี้ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาและอีกอย่างเนี่ยไอ้เอกมันก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วด้วยก็ให้มันจบๆไปแล้วกันนะพ่อนะพิวขอร้องแล้วนะพ่อดูสิอายเขาอะอย่างที่ลุงว่าให้เรื่องมันจบๆไปเถอะนะพ่อแล้วพิวก็ไม่ได้อยากจะรื้อฟื้นอะไรอีกแล้วอะแล้วพิวก็ไม่อยากให้พ่อต้องมาวุ่นวายเพราะพิวแบบเนี้ยปล่อยเขาไปเถอะนะนะพ่อนะไอ้นงถ้าไอ้เอกมันติดต่อหรือมาหาแกบอกมันว่าอย่ามายุ่งกับวิวลูกฉันถ้ากูเห็นหน้ามันอีกแล้วก็กูไม่เอามันไว้นะวิวเครียดเรื่องคนนะคะพ่อคนบางคนเขาโกรธวิวไล่วิวบอกว่าไม่อยากเห็นหน้าวิวอีกแล้วเพื่อนที่ทำงานเหรอลูกแล้วเขาโกรธลูกเรื่องอะไรหือคือวิวก็พยายามถามแล้วค่ะแต่ว่าเขาไม่ยอมตอบอ่ะเพราะว่าวิวควรจะทำยังไงดีอ่ะวิวควรจะอยู่เฉยๆแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันจบไปหรือว่าวิวควรที่จะต้องหาคำตอบให้ได้ว่าวิวทำผิดอะไรเพราะว่ามันก็อยู่ที่ตัววิวเองแหละลูกเอางี้ถ้าเรื่องนี้มันไม่กวนใจลูกเกินไปลูกก็ปล่อยไปซะแต่ถ้าเรื่องนี้มันรบกวนใจลูกมากลูกก็ควรจะเข้าไปถามให้มันรู้เรื่องเลยว่าเราทำผิดพลาดอะไรจะได้แก้ไขแต่พ่อก็ยังเชื่อนะว่าวิวลูกพ่อไม่ทำผิดอะไรแน่นอนขอบคุณนะครับพ่อที่พ่อยังเชื่อในตัววิวอ่ะพ่อเชื่อลูกเสมอลูกวิวแต่ถ้าคนคนนี้ทำให้ลูกพ่อเสียใจมากบอกพ่อมาเดี๋ยวพ่อจัดการให้ลูกไดจะไปไหนอีก
เมื่อวานก็หายไปทั้งวันแล้วมีปัญหาอะไรป่ะคะคือ เย็นนี้ป้ากับมาพี่จะมาทานข้าวที่บ้านเขาบ่นเขาคิดถึงพลอยอยากเจอพลอยคงไม่ใช่แค่คิดถึงอยากเจอมั้งคะแต่คงอยากจะมาพูดเรื่องมีลูกด้วยพลอยคิดว่าพี่วินิจควรคุยเรื่องนี้กับป้ามาให้รู้เรื่องนะคะเพราะพลอยยังไม่พร้อมจริงแล้วพลอยจะให้รออีกกี่ปีป้ากับมาพี่เขาอายุมากแล้วนะเขาอยากมีหลานตอนที่ยังแข็งแรงอยู่แล้วเรื่องนี้พลอยผิดเหรอคะมันเป็นความผิดของพลอยคนเดียวเหรอคะเพราะต่อให้ตอนนี้พลอยอยากมีลูกหรือพลอยยอมมีลูกให้พี่จริงๆอะมันก็ไม่หมายความว่าตอนนี้พลอยมีได้จะมีลูกสักคนนึงอะผู้หญิงท้องเองไม่ได้นะคะผู้ชายต้องเป็นคนทำขอโทษค่ะพลอยไม่ได้ตั้งใจที่จะว่าพี่วินิจแบบนั้นนะคะพลอยแค่จะพยายามบอกว่าคือการจะมีลูกสักคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เราต้องรับผิดชอบไปทั้งชีวิตอะแต่ว่าตอนนี้เราสองคนเรายังทะเลาะกันอยู่เลยเราต่างที่จะอยากใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการอะอย่าสร้างปัญหาเพิ่มเลยค่ะจริงๆแล้วพลอยคิดว่าตอนนี้เราลองมาให้เวลากับตัวเองต่างฝ่ายต่างหาความสุขให้ตัวเองดีกว่าไหมคะพี่ก็ใช้ชีวิตทำงานในแบบของพี่ให้เต็มที่ส่วนพลอยก็จะมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตแบบที่พลอยต้องการเหมือนกันพลอยพูดอย่างนี้หมายความว่าไงหมายความว่าจะให้เราแยกกันอยู่อย่างนั้นเหรอเราก็อยู่ด้วยกันแบบสามีภรรยาปกตินี่แหละค่ะเราแค่ไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของกันแล้วกันต่างฝ่ายต่างแยกไปใช้ชีวิตหาความสุขให้กับตัวเองไม่ควบคุมกันไม่คอยจับผิดกันให้อิสระซึ่งกันและกันพี่ก็จะได้ใช้ชีวิตในแบบที่พี่ต้องการพลอยเองก็เหมือนกันเราสองคนก็ต่างมีความสุขเราไม่ต้องทะเลาะกันไงชีวิตคู่ของเราอาจจะดีขึ้นกว่านี้ก็ได้มันอาจจะทำให้เราสองคนรักกันมากกว่าเดิมก็ได้ไม่ที่พี่แต่งงานกับพลอยเนี่ยเพราะว่าพี่อยากใช้ชีวิตร่วมกับพลอยไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่แบบนี้มีอย่างที่ไหนเวลาเราแยกกันอยู่แล้วมันจะรักกันมากขึ้นพี่ไม่เชื่ก็ต่อให้ตอนนี้พลอยอยากมีลูกหรือพลอยยอมมีลูกให้พี่จริงๆอะมันก็ไม่หมายความว่าตอนนี้พลอยมีได้ผู้หญิงท้องเองไม่ได้นะคะผู้ชายต้องเป็นคนทำแล้วพี่ทำได้หรือเปล่าอะทานยาค่ะคุณวินิจเครียดเรื่องคุณพลอยเหรอคะป้าอยากจะบอกอะไรกับคุณวินิจนิดนึงได้ไหมคะอาจารย์รู้เรื่องที่พลอยบอกหนูใช่ไหมป้าขอโทษค่ะที่ป้าได้ยินไม่เป็นไรหรอกครับ
้าก็เหมือนญาติผู้ใหญ่ของผมเรื่องของผมป้าก็รู้ทุกเรื่องอยู่แล้วป้าว่าเรื่องที่คุณพลอยพูดมันอาจจะเป็นผลดีกับคุณวินิจก็ได้นะคะลองให้เวลากับตัวเองบ้างไม่ต้องเครียดเรื่องงานเรื่องคุณพลอยแล้วก็ที่สำคัญนะคะเวลาที่คุณวินิจต้องไปนอนโรงพยาบาลบ่อยๆคุณพลอยจะได้ไม่สงสัยว่าคุณวินิจหายไปไหนแต่ถ้าเกิดผมทำตามที่พลอยบอกทุกอย่างมันต้องแย่ลงนะครับชีวิตผมอยู่ไม่ได้หรอกครับถ้าไม่มีพลอยป้าทราบค่ะว่าคุณวินิจรักคุณพลอยมากแต่คุณวินิจก็ต้องรักตัวเองบ้างนะคะคนเรานะจะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนานๆมันไม่ใช่แค่เรารักเขาเราต้องรักตัวเราดูแลตัวเราก่อนค่ะพลอยจะไปออกกำลังกายเหรอใช่ค่ะไปที่ไหนอ่ะคือไม่มีอะไรหรอกพี่แค่อยากจะถามว่าพลอยจะกลับมากินข้าวเย็นกับป้ากับม่าพี่หรือเปล่าเดี๋ยวพลอยขอดูก่อนนะคะว่าเสร็จทันหรือเปล่าซึ่งถ้ากลับมาทันเดี๋ยวก็เห็นเองค่ะกำลังไปนะที่ชื่อวิวเขามาเมื่อวะยังไม่เห็นเลยพี่แล้วพี่มีอะไรเขาหรอครับถ้าเขามารีบโทรบอกพี่หน่อยนะเอกครับเอกยังไม่ไปวิ่งอีกหรอวะไปแล้วครับครูครับครับสวัสดีครับมาสมัครเรียนเหรอครับเปล่าอะค่ะคนนี้ผมดูแลเองครับครับผมคิดถูกคิดผิดเนี่ยให้พี่มาเรียนชกมวยทำไมอ่ะดูพี่แต่งตัวดิผมก็ห่วงเป็นนะอาจจะเอาไงจะให้เรียนหรือไม่เรียนหรือจะให้ไปเรียนที่อื่นโอเค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 แฟนผมดูแลเองอ
นักมวยที่ชื่อเอกอะค่ะเขาเป็นนักมวยที่นานหรือยังคะวิวพลอย